สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ปุ๋ยครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับนี่คือรายการ Gift Me 5 Podcast นะครับพอดแคสต์ดีๆที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจของคนวัยทำงานครับไม่ว่าจะทำงานมาแล้วทำมาสักระยะหนึ่งหรือว่าโอ้เป็น first jobber ก็มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้ตอนนี้นะครับไม่รู้จะชวนใครมาเรียนดีเพราะมันน่าสนใจคือจะชวนน้อง first jobber มาเรียนเรื่อง agile mindset น้องก็มีอยู่แล้วไหม enable แล้วไหม enable agile mindset อยู่แล้วไหมนะครับจะชวนพี่ที่เป็น key man หลักสำคัญทำงานมาสักระยะหนึ่งโอเคมาเรียนรู้ร่วมกันว่าอ๋อมันมีอยู่แล้วนี่นาเพียงแค่ไปกดปุ่ม enable มันหรือผู้บริหารเฮ้ยผมจะเกษียณแล้วผมไม่ต้องเอจายหรอกแต่ท่านถ้าท่านลองเอจายไมเซ็ตดูเนี่ยนะมันก็จะทำให้องค์กรแบบมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่กำลังสับสนงุนงงเกี่ยวกับคำว่าเอจายนะครับคือมันเป็น process ไม่ใช่เหรออาจารย์ปุ๋ยทำไมมันกลายมาเป็นไมเซ็ตหรือมันเป็นไมเซ็ตนะคุณต้องมันไม่ใช่ process อาจารย์เฉลยให้ฟังนิดนึงครับค่ะคือตรงนี้ต้องจริงๆแล้วหลายคนจะมองว่า Agile เนี่ยคือเป็น process เป็น methodology ในการทำงานเนาะแต่อันดับแรกเริ่มต้นที่ EP ที่แล้วที่เราคุยกันอะอยากให้เน้นที่ว่าเราจะต้องเป็น Agile mindset ก่อนเราต้องมีความคิดตรงนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนแล้วก็อย่าเข้าใจผิดว่าพอเราจะทำจะ transform องค์กรเราจะทำให้เป็น Agile organization เราจะต้องลงทุนเรื่องเทคโนโลยีจะต้องไปลงทุนต้องมีอุปกรณ์ต้องมีนู่นนี่ลงทุนอะไรเยอะแยะมากมายบางองค์กรนะคะคือความสูญเสียเลยค่ะลงทุนหมดเงินไป50ล้านบ้าง100ล้านบ้างแล้วคุณก็ตั้งเป็นอนุสาวรีย์ไว้อย่างนั้นน่ะไม่ได้ใช้ประโยชน์มันเลยค่ะเพราะว่าความคิดของคนในองค์กรยังไม่เอจายโอ้ถึงบางอ้อเลยครับเราลงทุนเรื่องระบบเราจ้างบริษัทซอฟต์แวร์อย่างดีเพราะไอจายมันจะมาคู่กับสังคมดิจิตอลแบบทุกวันนี้ลงทุนเพราะว่าซื้อซอฟต์แวร์อันนึงมันหลัก10ล้านอยู่แล้วใช่ค่ะอ๋อลงทุนไปแล้วก็เป็นความผิดพลาดมากๆแต่ก็ตั้งอยู่อย่างนั้นแหละใช่แล้วก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ implement เพราะมันอยู่ในใจนี่ใช่แล้วอย่างที่คุณโต้งก็พูดเนี่ยเรา enable แล้วพอหลังไอ้ที่ตอนนั้นที่ช่วงโควิดเนาะเราก็จะพูดบอกว่าเดี๋ยวเราต้องเจอ new normal next normal ตอนนี้บางองค์กรอาจจะกลับไปเหมือนเดิมแล้วอย่าง Agile นะคะหลายๆองค์กรเปลี่ยนไปเยอะในแง่ที่ว่าพอมี Agile mindset แล้วนะคะน้องๆตอนนี้คำถามแรกที่เวลามา interview กับ HR นะคำถามแรกที่ถามเป็น top hit เลยที่นี่ทำงานแบบ work from anywhere มั้ยไม่ใช่ work from home นะคะ work from anywhere เป็นคำถามท็อปฮิตอันดับหนึ่งเลยที่จะถาม PHR หรือว่าต้องเข้าออฟฟิศสัปดาห์ละกี่วันคะแล้วเขามีทำวิจัยเลยนะคุณโต้งว่าไม่ว่าจะฝั่งอเมริกายุโรปเอ่ยหรือในเมืองไทยตอนนี้บางองค์กรก็เริ่มแล้วว่าน้องสามารถถ้าเกิดอยู่ในแผนกในส่วนงานที่ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศทุกวันสามารถเลือกที่จะได้จะทำงาน2วันหรือ3วันต่อสัปดาห์นะคะแล้วน้องก็คือเนี่ยน้องต้องการอย่างเงี้ยต้องแบบขอให้ยืดหยุ่นขอดูผลงานได้ไหมไม่จำเป็นต้องมานั่งดูระยะเวลาที่น้องนั่งในออฟฟิศครับเคยมีเคสหนึ่งค่ะท่าน CEO นะคะนั้นต้องบอกอันนี้ยุคนานแล้วพอดีอาจารย์เคยเชิญท่านมาเป็น guest speaker แชร์กันนักศึกษาในคลาสท่านเป็น CEO หลายองค์กรแต่อันดับสุดท้ายที่ท่านทำคือเป็น software house engineering ครับท่านบอกว่ารู้ไหมมีมนุษย์พันนึงที่ชอบเห็นพนักงานนั่งทำงานเต็มออฟฟิศมนุษย์พันนั้นคือแผนกคุณต้องถ่ายถูกไหมคะชอบเห็นพนักงานนั่งอยู่แล้วอบอุ่นคนทำงานเยอะๆแต่ไม่รู้มีประสิทธิภาพหรือเปล่าเนาะสายพนั้นคือ HR ค่ะมีความสุขที่พนักงานนั่งเต็มออฟฟิศแล้วปรากฏว่าท่าน CEO นี่ก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะผมคำนวณแล้วนะที่เราต้องมาเช่าสเปซเนี่ยออฟฟิศบิลดิ่งเนี่ยนะพนักงาน1คนต้องใช้พื้นที่ประมาณ10ตารางเมตรครับอาจารย์คูณกันก็คือถ้ามีพนักงาน100คนคุณต้องใช้ประมาณ 1,000 ตารางเมตรคิดง่ายๆถูกๆเลยนะสมมุติ1ตารางเมตรคือ 1,000 บาทต่อเดือน1,000 คูณ 1,000 คือ1ล้านบาทนี่คือค่าเช่าออฟฟิศนะคะแล้วจริงๆขนาดที่เขาเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งแล้วเนี่ยพนักงานสามารถ เข้าทำงานเราเช็คได้ในระบบเขาเช็คอินเมื่อไหร่เขาไซน์อินเมื่อไหร่ไซน์เอาเมื่อไหร่รู้เวลาทำงานแล้วเขาทำงานได้สำเร็จไหมโปรแกรมเขาแก้ให้ลูกค้าได้ไหมแค่นี้ก็เช็คได้แล้วเขายังบอกเลยจริงๆตอนนั้นน่ะ CEO ท่านนี้ต้องบอกหัวสั่นสมัยมากอยากบอกว่าเฮ้ยอย่างนั้นให้ไอ้พวกเนี่ยซอฟต์แวร์อินจิเนียร์ของเขาอะทำงานที่บ้านก็ได้
ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศเราจะได้ลดพื้นที่การเช่าลดค่าใช้จ่ายลดค่าฟาซิลิตี้ต่างๆนะกระดาษทิชชู่กาแฟก็ไม่ต้องเสียให้พนักงานรับผิดชอบเองใช่ไหม on your own เหมือนเราตอนที่ work from anywhere หรือ from home ตอนช่วงโควิดปรากฏว่า HR ไม่ยอมไม่ชอบเพราะ HR อยากเห็นพนักงานนั่งเต็มพร้อมพรึบแล้วก็รู้สึกอบอุ่นรู้สึกนั่งแล้วทำงานอยู่ออฟฟิศแล้วทำงานแต่ตอนนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วค่ะงั้น Agile Mindset ที่เราต้องมาใช้ก็คือว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องดูชั่วโมงการทำงานของน้องแต่ดูผลลัพธ์นะดู outcome output ที่เราต้องการจากการทำงานของน้องที่น้อง deliver ได้ performance น้องเป็นยังไงทราบไหมคะมีองค์กรหนึ่งที่ทำเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยโปรแกรมเรื่อง coding programming 100% พนักงาน work from anywhere ค่ะKBTG ของคุณกระทิงค่ะแล้วปรากฏว่า engagement เพิ่มขึ้นด้วยแต่อันนี้ข้อมูลที่อาจารย์ไปฟังเมื่อ HR forum เมื่อปีที่แล้วนะคะปี2023ปรากฏว่า engagement พนักงานเพิ่มขึ้น turnover rate ลดลงหลักเลขตัวเดียวแล้วประสิทธิผลประสิทธิภาพ performance พนักงานดีขึ้นเพราะว่าพอทำเรื่องในเรื่องของ programming coding พนักงานไม่จำเป็นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้เริ่มมาแล้วนะหลายองค์กรที่เริ่มปรับว่า work from anywhere คุณจะทำงานที่ไหนก็ได้ remote working เข้ามาได้แต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้เริ่มมีพนักงานประจำที่ขอเข้าออฟฟิศอาทิตย์ละ2หรือ3วันแต่ขอเข้ามาออฟฟิศมานั่งกินกาแฟกับเพื่อนคิดถึงเพื่อนไม่ได้ทางมานะแล้วก็อาจจะอยู่สักเข้ามาสัก10โมง11โมงนั่งกินแฮงเอาท์พูดคุยกินข้าวกับมันด้วยกันไป2ไป3กลับบ้านละไปทำงานต่อที่บ้านตัวเองการเข้ามาออฟฟิศคือเขาเรียกว่าเป็นbadging coffee มานั่งกินกาแฟกับเพื่อนๆแล้วอยากจะมาเจอเพื่อนแล้วเขาก็กลับไปทำงานที่บ้านแต่ว่ามีบางแผนกที่ทำได้แต่บางแผนกอาจจะทำไม่ได้ก็ต้องมีการปรับแต่นี่คือ Agile Mindset ในการที่จะปรับว่าเฮ้ยทำงานยังไงก็ได้มีความยืดหยุ่นมีความคล่องตัวรวดเร็วแล้วก็ต้องการ Final Product ให้กับลูกค้าได้ครับผมนี่แหละครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับ Agile Mindset เนี่ยเนาะมันเป็นเรื่องแบบมหัศจรรย์ในยุค After COVID มากเลยหรือยุคหลังโควิดเนาะคือมันไม่ใช่แค่กระบวนการเนาะโอเคแหละAgile Mindset มันประกอบไปด้วยกระบวนการอยู่แล้วแต่ว่าต่อให้มีกระบวนการดีแค่ไหนแต่ถ้าคนไม่มีใจจะทำเนาะไม่มีชุดความคิดที่จะหรือมีกรอบความคิดที่จะทำให้มันคล่องตัวตามที่เซตไว้มันก็ไม่มีประโยชน์เนาะอาจารย์เพราะฉะนั้นเรามานะครับมามี Agile Mindset ไปพร้อมๆกันดีกว่าว่าอะไรก็ได้คุณต้องอะไรก็ได้อาจารย์ปุ๋ยหรือว่าอะไรก็ได้เพื่อนๆที่อยู่ในคอมมูนิตี้นี้แชร์มาหน่อยว่าจะทำให้บริษัทมันคล่องตัวเพิ่มขึ้นอย่างไรเนาะแล้วก็เราไปปลูกฝังเนาะหรือว่าไปสนับสนุนไป encourage พนักงานให้มี Agile Mindset กันว่าอ๋อถ้ามันทำแล้วมันคล่องขึ้นนะเอาสิลองดูทำเสร็จมันไม่เวิร์กก็พับเก็บไปเช็คแล้วก็เอาอันใหม่มา Agile Mindset คือเน้นความคล่องตัวรวดเร็วว่องไวใครอยากทำแล้วก็ลดคอสใช่เหมือน2 EP ที่บอกไปเนาะลดมานะฮะลดทิฐิเนาะลดตัณหารับรองลดความอยากนู่นทะยานอยากเนี่ยก็มันจะสำเร็จได้เร็วขึ้นเนาะกำจัดความเนื่นช้าทำให้มันรวดเร็วคล่องแคล่วก็จะเป็น Agile Mindset ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งที่อาจารย์อยากแชร์นะช่วงที่โควิดมีบริษัทที่เป็น Real Estate ที่นึงค่ะเขามีพนักงานในแผนก HR ประมาณ10คนถึงตอนนั้นถ้าพวกเรายังนึกภาพได้เนาะที่บอกว่าจริงๆเราเอา Agile มาใช้แล้วเรา enable มันเรียบร้อยละปรากฏว่าช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่ฝ่าย HR ค่อนข้างมีบทบาทสำคัญมากโดยเฉพาะHR VP ทั้งหลายแหละต้องมาทำงานคู่กันกับ CEO คุณจะต้องมาสื่อสารต้องมาพูดคุยกับพนักงานที่อยู่ตามบ้านแล้วพนักงานก็ต้องมาเช็คอินกันนะถ้าเรานึกภาพออกนะตอนนั้นต้องมาประชุมเช็คอิน 8:00 นนะแล้วบางคนก็ประชุมตั้งแต่เช้ายันดึกเลยเพราะว่าถือว่าคุณอยู่บ้านแล้วคุณก็สะดวกมากเรียกได้ตลอดเวลาแล้วมีประชุมหลายวงมากแต่ว่าองค์กรเนี้ยฮะตัวอย่างที่เขามี Agile Mindset และ Agile ในการทำงานก็คือว่าเฮ้ยทุกทีอ่ะเขาจะทำอะไรจะทำกราฟิกทำนู่นนี่แจ้งข่าวสารเขาต้องไปจ้าง Production House ทำข้างนอกแต่ถึงเวลาตอนนั้นเฮ้ยไม่ได้ต้องลดคอสแล้วมันต้องการความเร็วนึกออกไหมเวลาที่เราให้เอเจนซี่ทำอะไรเงี้ยมันต้องมีไทม์ไลน์เนาะเราต้องคุยก่อนรับบีฟกว่าจะลงมือทำกว่าจะตรวจพรูฟรอบที่หนึ่งพรูฟรอบที่สองแก้นู่นนี่นั่นแล้วกว่าจะลอนช์
ใช่บางทีแบบเทคไทม์มากเป็นหลายเดือนมากแต่ถึงตอนนั้นมันไม่ได้แล้วต้องสื่อสารเฮ้ยคุณต้องดูแลตัวเองยังไงคุณต้องป้องกันตัวเองยังไงเอ้ยคุณจะต้องมาฉีดวัคซีนนะต้องมาลงชื่อต้องมาอะไรยังไงหน้ากากอนามัยซื้อที่ไหนอะไรยังไงหรือบริษัทจะพรไวด์อะไรให้เจลแอลกอฮอล์ทั้งหลายแหละถึงตอนนั้นเขาน้องในแผนกนั่นแหละน้องพอตัดต่อวิดีโอได้น้องพอทำกราฟิกได้น้องต้องสื่อสารต้องส่งข่าวพนักงานยังไงเฮ้ยจะต้องใช้ซูมต้องมาปรับระบบการประชุมออนไลน์ยังไงต้องสื่อสารบอกวิธีการกระบวนการน้องในแผนก HR ทำกันเองหมดเลยค่ะไม่ได้จ้างคนนอกเลยไปมาพี่ที่เป็น HR VP เฮ้ยน้องเราเป็น10คนเฮ้ยทำพวกนี้ได้หมดเลยเหรออีที่แล้วมาเราไปเสียเงินให้โปรดักชั่นเฮ้าทำไมอ่ะอาจจะยอมรับได้ในที่ความไม่สมบูรณ์แบบแต่ว่าสารได้ครบถ้วนสารถูกต้องที่สื่อออกไปแล้วพนักงานเข้าใจตรงกันแล้วก็ทำงานกันได้แค่นี้พอจบหลังจากนั้นค่อยมาพัฒนาฝีมือค่อยมามีลูกเล่นค่อยมามีกราฟิกค่อยมีความสวยงามอะไรขึ้นมาค่อยว่ากันแต่ยอมรับได้ในณปัจจุบันเนี้ยณบัดนาวที่ต้องใช้ของอย่างเนี้ยฉันโอเคแล้วเราก็คอนเนคกันได้เราเอนเกจกับคนได้แค่นี้พอละนี่คือกระบวนการการทำงานที่แบบ Agile Mindset โอ้เยี่ยมเลยครับผมและที่สำคัญนะครับ Agile Mindset เนี่ยไม่ซับซ้อนหมายความว่าอย่างคราวที่แล้วเราพูดถึง Outward Mindset มันจะต้องมีอุปกรณ์หรือว่าโมเดลมีเครื่องมือมี NOC มี SAM แต่ Agile Mindset เนี่ยมีแค่รู้วินัยกับรู้หน้าที่ใช่ก็ลุยเรื่อง Agile Mindset ใช่ใช่ว่าวินัยของการทำงานชิ้นนี้คืออะไรหน้าที่ของเราคืออะไรใช่แค่นี้คือเอจายแล้วนะครับคล่องแคล่วเลยนะครับใช่รับผิดชอบในส่วนตนคือถ้าคุณต้องมองภาพเนาะนึกว่าแต่ละคนทำงานคุณต้องทำงานบ้านคุณโต้งอาจารย์ก็ทำงานที่บ้านอาจารย์ตอนนั้นในช่วงโควิดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถูกไหมคะคุณโต้งต้องส่งมอบงานอะไรให้อาจารย์ต่ออาจารย์รับงานอาจารย์ต้องมาทำอะไรต่ออาจารย์ต้องส่งมอบให้คุณ B ต่อให้คุณ C คุณ X ต่อว่ากันไปเรื่อยๆทุกคนจะต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองคล่องแคล่วเลยถ้าตัวเองมีวินัยรู้แล้วไทม์ไลน์ของเมื่อไหร่งั้นถามเลยคุณต้องการชิ้นนี้เมื่อไหร่งานต้องเสร็จเมื่อไหร่แล้วฉันต้องส่งต่อให้ใครฉันรับต่อจากใครงานของคุณต้องคอมพลีทกี่เปอร์เซ็นต์คุณต้องทำอะไรบ้างคุณติดขัดยังไงคุณนิดเฮลใครมาช่วยคุณได้ทุกคนมาสกรรมช่วยกันได้เลยสายแบงค์เมื่อกี้ที่เขามานั่งทานกาแฟชิลๆในออฟฟิศคือบางคนมองว่าดูเป็นเรื่องไร้สาระนอนเซนส์นะครับแต่เขามีวินัยคือเขากินอยู่พีเรียดเท่านี้ก็รู้วินัยเสร็จกลับไปบ้านรู้หน้าที่คือพัฒนา develop program ต่อนี่ครับ Agile Mindset ถ้ามี Agile Mindset end result เนี่ยมโหฬารแน่นอนใช่โอ้เป็นสิ่งที่แล้วในช่วงยุคโควิดเขาจะมีพูดกันว่า 2R ซึ่งอาจารย์เห็นด้วยแล้วอาจารย์อยากให้ practice ใช้จนณปัจจุบันนี้นะหลัง post covid ด้วยจนถึงปัจจุบันนี้ที่เรายุค resilience ของเราเนี่ย R แรกคือ respectที่บอกว่าทุกคนจะต้องมีดิสซิปลินใช่ไหมกับมีในเรื่องของความรับผิดชอบเนี่ยเขาก็เลยเน้นว่าเนี่ยมันจะเกิดทัสได้ในการทำงานแล้วงานจะสำเร็จได้เราต้องมีเรสเปคซึ่งกันและกันอาจารย์ก็เคารพที่ในฐานะที่คุณโต้งก็เป็นสมาชิกในทีมของเราเคารพและให้เกียรติว่าเขาจะต้องเดลิเวอร์งานของเขาได้เขามีความรู้ความสามารถเขาทำได้หรือถ้าเขาทำไม่ได้เขานิดเฮลเรายินดีไปช่วยกันเพราะเราทีมเดียวกันไอ้ใจนี่เหมือนกับทุกคนสามารถโรเททกันได้เลยนะแล้วต้องยอมรับว่าเฮ้ยถ้างานนี้ฉันไม่เก่งฉันไม่ถนัดฉันถอยตัวออกมาเฮ้ยไม่ได้ต้องให้คุณ B มาทำฉันไม่ถนัดงานนี้ไม่ใช่ฉันแล้วมีโปรเจกต์ใหม่อันนี้ฉันทำได้ฉันก็ก้าวเข้ามาทำคือถ้าใครยอมรับว่าตัวเองไม่เก่งไม่รู้ไม่ได้ก็ถอยออกค่ะไม่ได้ห่วงว่าต้องเสียหน้าเสียชื่อเสียเกียรติยศศักดิ์ศรีอะไรไม่ใช่แต่ว่าเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามากที่สุดงั้น R ที่1คือ respect R ที่2คือ responsibility นั่นแหละพอเรามี2 R ตรงนี้ทุกคนรับผิดชอบในส่วนของเองมันก็คือมาประกอบจิ๊กซอกันไงคนส่วนใครส่วนท่านนะของใครของมันแต่เรามาต่อกันแล้วได้เป็นภาพรวมเป็นงานที่เสร็จสมบูรณ์ได้แล้วก็ส่งมอบให้ลูกค้าได้เยี่ยมเลยครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมล่ะครับผมเป็นยังไงบ้างกับเรื่องของ Agile Mindset นะครับถ้ามีไอเดียดีๆหรือว่ามีความรู้ใหม่ๆจะมาแชร์เพื่อนๆในคอมมูนิตี้ใน Give Me Five Podcast ก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ต้องกับอาจารย์ปุ๋ยต้องบ๊ายบายไปก่อนเนาะแล้วเรายังมีเรื่องราวดีๆของ Agile Mindset มาเล่าให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมรับฟังกันต่ออย่าลืมติดตามกันนะครับ Give Me Five Podcast Podcast ดีๆสาระน่ารู้สำหรับคนวัยทำงานในทุกๆช่วงวัยทำงานวันนี้บ๊ายบายไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ